คุณธนวัฒน์นะคะจากปราจีนบุรีคุณธนวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอยู่กับอาจารย์ณรงค์แล้วก็พี่ถนอมด้วยนะคะสวัสดีครับคุณอาคจา่ระย์ถนอมครับค่เชะิญเลยครับถามเรื่องผมไปซื้อที่ญาติทางภรรยาครับเขาครับมาขายให้ประมาณ500ตารางวาครับทีนี้ที่เขาไม่ยอมโอนให้ที่คาอยู่กันในคคส.ครับเดี๋ยวนะญาติญาติขายที่ให้500ตารางวาเป็นที่แบบไหนมีเอกสารสิทธิ์มั้ยครับเอกสารสิทธิ์เป็นทคส.เป็นไอ้นส.3ป่ะเห็นฮะที่นาครับเป็นนาก็คือที่ลักษณะจะเป็นที่นาครึ่งนึงแล้วก็เป็นที่ปลูกบ้านที่นึงอ่ะเอาเป็นว่าเขามาขายให้ไร่กว่าๆนะ500ตารางวา1ไร่กับ1งานนะอ้าวครับสันเบื้องต้นคิดว่าเป็นนส.3ครุฑเขียวผมก็ไม่แน่ใจครับไม่เห็นใบคุณมีสัญญาซื้อขายกันไหมก็ทำกันเราเองนะครับก็ถูกต้องนั่นแหละทำเองนั่นแหละสัญญาซื้อขายมีใช่ไหมก็พี่ธนวัฒน์พี่ธนวัฒน์ครับครับตอบตรงคำถามที่ถามแบบไหนตอบแบบนั้นไม่รู้ตอบไม่รู้นะครับพี่นะแล้วผมสงสัยเดี๋ยวผมถามเพิ่มนะพี่นะแล้วถามเพิ่มเสร็จปั๊บพี่มีอะไรอยากเล่าเดี๋ยวผมให้ถามต่อนะพี่นะมีสัญญาตกลงหนึ่งมีสัญญาซื้อขายนะครับแต่ว่าเขายังไม่ยอมโอนให้นะครับไม่ใช่ที่สปกนะใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ที่สปกเอาเป็นว่าเป็นนส.3ก.สันนิษฐานไว้อย่างนี้ก่อนนะว่าตามที่พี่ว่าแต่ว่าญาติเขายังไม่ยอมโอนให้แล้วเข้าครอบครองแล้วหรือยังก็ลักษณะจะเป็นครอบครองแต่ไม่ได้เป็นพี่ตอบผมตรงคำถามว่าไม่มีลวกคิดแต่ครับมันเป็นไม่เป็นไรพี่ซื้อเข้ามาเนี่ยแล้วพี่เข้าครอบครองใช้ประโยชน์ทำกินอยู่แล้วหรือเปล่าครับก็ไปปลูกต้นไม้ไว้เฉยครับไม่กล้าเข้าไปอยู่ครับกลัวเขาก็สอยึดครับเดี๋ยวเอาว่าคุณครอบครองแล้วล่ะไปปลูกเป็นปลูกครอบครองแล้วนะครับแล้วสัญญากี่ปีแล้วแต่ละพศ40ครับ2540ที่ญาติมาขายให้ที่เขาโอนให้ไม่ได้เพราะว่าที่นี้ติดจำนองทกสอยู่ใช่หรือเปล่าครับครับไม่ใช่ว่าที่ปลอดจำนองและไม่โอนให้คุณแต่ว่าที่โอนไม่ได้เพราะติดจำนองทกสนะครับคำถามคือทำยังไงถึงจะโอนได้ใช่หรือไม่ฟังชัดๆนะครับอาจารย์จะตอบเชิญครับอาจารย์ครับครับคือพี่เนี่ยตอนเราทำสัญญาซื้อขายอ่ะพี่จะซื้อจะขายกันก็แล้วแต่ปกติเนี่ยเราจะมีกำหนดวันที่จะไปโอนกันหรือส่งมอบนส.3เองก็ต้องไปเปลี่ยนทางทะเบียนเนี่ยนะแม้จะเราจะส่งมอบกันครอบครองกันก็จริงพี่ธนวัฒน์เวลาจ่ายเงินไปเนี่ยพี่ธนวัฒน์ก็ต้องให้เขาไปติดจำนองเขาต้องไปไถวันเดียวกับที่เราโอนมาให้เรานะครับมันไม่ค่อยเจอแล้วครับที่จะขายซื้อที่ดินเขาพี่ธนวัฒน์จ่ายเงินไปแล้วเท่าไหร่ครับผมถามจริงๆจ่ายไปหมดแล้วครับแสนหนึ่งเท่าไหร่ครับพี่แปลงนี้ครับ100,000ครับเขาติดจำนองอยู่เท่าไหร่ครับพี่ผมไม่รู้ครับไม่รู้เนี่ยนะคืออย่างนี้ครับพี่ธนวัฒน์เมื่อเราเนี่ยปกติเราจะไปซื้อที่ดินของใครเราต้องดูเอกสารถูกไหมครับพี่ธนวัฒน์ครับคุณเอาที่ดินใครมาขายผมที่ดินของคุณนะแล้วที่ดินของคุณเนี่ยเป็นชื่อขายชื่อคุณติดจำนองติดขายฝากไหมไม่มีเราจึงซื้อแล้วซื้อเนี่ยปั๊บผมเอาเงินให้คุณก็ไปโอนที่ดินให้ผมนัดวันโอนกับวันจ่ายเงินกันที่ดินผมถือเงินคุณถือโฉนดถือนส.3ไปการซื้อลักษณะอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ดำเนินการอย่างนี้ปั๊บพี่เอาเงินไปให้เขาหนึ่งที่ยังไม่ดูเลยว่าตอนนั้นโฉนดจำนองนส.3เขาติดจำนองหรือเปล่าครับนะครับแล้วก็ไปเอาเงินนั้นเข้าไปโดยที่ผมไม่ได้โอนให้เรามันก็แปลกๆนะพี่ธนวัฒน์ไม่ค่อยทำกันไม่ค่อยเจอไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรทำไมถึงไม่ยอมทำอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วว่าที่ดินเขาติดจำนองมันมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือผู้ที่ขายให้พี่นั่นแหละต้องไปไถ่จำนองมาครับสองก็คือถ้าเกิดว่าทำอย่างไรก็ได้พี่ก็ต้องไปฟ้องถ้าพี่มีสัญญาให้เขาโอนนะครับนส.3ให้เป็นชื่อพี่ครับครับนะทั้งหมดนี้ถ้ายังไม่อยากจะทะเลาะกันก็เชิญไปเชิญนายกมาเจรจาให้หน่อยนะครับ3ฝ่ายนะครับอัยการก็จะมาดูว่านี่จำนองอะไรตั้ง40อ่ะ10ปีแล้วทำไมแบงค์ไม่ฟ้องอ่ะมันใช่หรือเปล่าอันนี้ก็น่าสงสัยดอกเบี้ยจำนองคิดได้ไม่เกิน5ปีปัจจุบันดอกเบี้ยเขาจำนองกันเนี่ยมันเท่าไหร่เราจะได้รู้ยอดนะครับแล้วเราจะได้เจรจากันถูกว่า
ขั้นตอนหลังอย่างนี้จะทำยังไงจะฟ้องหรือจะบอกเลิกสัญญาเอาเงินคืน100,000แท้นะครับครับพี่ธนวัฒน์ครับครับพอเข้าใจนะจะเอาไงต่อผมก็อยากได้ที่จะไปยกบ้านอยู่ครับแต่ไม่มีที่อยู่ครับเอาอย่างนี้พี่เอางี้บ้านน่ะพี่อย่าเพิ่งยกเดี๋ยวจะมีปัญหาได้เพราะมันติดจำนองอยู่แต่ว่าพี่ไปทำกินพี่ทำไปเถอะครับอย่าไปกลัวๆกล้าๆเดี๋ยวเขาจะมายึดเขาจะยึดเมื่อไหร่เขาก็ยึดเมื่อนั้นพี่ไปทำกินไว้ก่อนแล้วก็ธกส.ปกติธกส.ก็จะไม่ฟ้องยึดอย่างน้อยที่สุดพี่ต้องพี่คุยกับคนขายได้อยู่ไหมตอนเนี้ยเขาไม่ค่อยเจอเขาผมอยู่พนมเนี่ยครับตอนนี้ก็ยังติดโควิดกันอยู่เลยกักตัวกันอยู่นะครับเวลาเราไปติดต่อกับรัฐเจ้าหน้าที่รัฐก็บอกว่าโควิดตอนนี้อย่าเพิ่งมาเราก็บอกว่าเขาอ้างแต่พอเราด้วยกันชาวบ้านด้วยกันเราก็มาอ้างโควิดอีกพี่ไม่ต้องอ้างแล้วครับพี่ไปพบกับเขาคุยกับเขาว่าตกลงยังไงเนี่ยปี40นู่นนะแล้วจะโอนให้ผมเมื่อไหร่ยังติดจำนองอยู่เท่าไหร่จะโอนให้ผมเมื่อไหร่ไปคุยกันเสียตกลงกันเสียหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆผมขอเงินคืนได้ไหมจำนวนเท่าไหร่ตกลงกันดีกว่าที่จะคาไว้อย่างนี้พี่ไปคุยเขาก่อนเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าคุยกันแล้วตกลงกันไม่ได้เดี๋ยวไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์พี่อยู่จังหวัดอะไรปราจีนบุรีครับปราจีนบุรีพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดปราจีนบุรีไปกระบี่ได้เลยครับไปกระบี่ได้เลยครับไปศาลกระบี่นะก็มีครับให้เขาเชิญมาเจรจากันครับอย่างนั้นก็ได้แต่เบื้องต้นพี่ต้องไปคุยกับพี่เขาก่อนนะพี่ว่าพี่ยังไม่ได้ติดต่อเนี่ยไปคุยเขาก่อนเมื่อไรจะโอนให้ผมครับถ้าไปแล้วก็เอานอสสามไปพบธกส.ซะเลยจะได้รู้เรื่องซะเลยว่ายังเป็นชื่อของนอสสามอยู่หรือเปล่าที่มาที่พี่ถนอมถามว่า20ปีแล้วเนี่ยยังเป็นของธกส.หรือเขาโอนมาแล้วแต่เขาไม่ยอมโอนให้เราหรือเปล่าใช่ผมว่าเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ลองไปเช็คดูนะเป็นไปได้เป็นไปได้สมมติอาจารย์กับเอิร์นนี่ผมคิดสมมตินะไม่รู้แหละ20ปีมาแล้วไม่โอนให้ผมสักทีเนี่ยนอสอ3กอเนี่ยผมแย่งสิทธิ์การครอบครองไปเลยได้ไหมอาจารย์ครับแม้จะเป็นได้ครับมันก็ได้เพราะว่าถ้าเขาส่งมอบให้เราแล้วเนี่ยการครอบครองก็เป็นของเราแล้วตั้งแต่วันที่มีการสำเร็จยาจะซื้อจะขายเนี่ยก็ได้ครับแม้จะติดจำนองอยู่กับธกส.ก็ตามใช่ครับเพราะจำนองไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ครับพี่ถนอมแต่ว่าถ้าจำนองเขาฟ้องบังคับจำนองเนี่ยไอเรารับโอนมามันรับติดมาด้วยแค่นั้นเองนะครับมันบังคับกับทรัพย์สินมันได้บังคับกับบุคคลสิทธิ์ไงมันบังคับกับทรัพยสิทธิ์ถ้าจำนองเขาจะยึดบอกไม่รู้ว่าคุณจะแย่งการครอบครองอะไรไม่รู้แต่เขาขายฉันอยู่นะครับฉันจะยึดทรัพย์สินนะครับบอกฉันมีกรรมสิทธิ์ก็ต้องไปสู้กันในศาลอีกซึ่งศาลก็มองว่าเจ้านี่จำนองมีสิทธิ์ยึดกับจำนองเพราะฉะนั้นใครจะได้ทรัพยสิทธิ์มาบนทรัพย์สินก็จำนองมันติดอยู่เขาก็ได้สิทธิ์ของเขาก่อนด้วยเหมือนกันครับโอเคพี่ธนวัฒน์ครับคุยกันตามนี้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ